ะลึงหลงรักยอพระกลิ่นเธอสวยซึ้งจับจินเหมือนเดือนลอยอยู่บนดินแต่หอมรินถึงฟ้ายอพระกลิ่นรินหอมต้องจำยอมแพ้พ่ายโชคชะตาความรักความเสน่หาบีบคั้นให้ใจอ่อนล้าเมืองยักษ์ที่นี่มาหม่อมฉันยังไม่เลือกเป็นคู่เลยแม้แต่แม่ทัพโคตรงๆเขาตรงๆเหรอแม่ทัพจากกรุงจีนเชิญเสด็จเจ้าหญิงเหมยฮวยไปอโยธยาที่รอดยักษ์มาได้เนี่ยก็เพราะพระองค์เพราะข้าเหรอเพราะฉะนั้นยอมอภิเษกกับหม่อมฉันเถอะนะเพคะเพราะว่าพระองค์เป็นบุรุษที่หม่อมฉันได้เลือกแล้วแต่ข้าไม่ได้เลือกเจ้านะกากาแล้วข้าไม่ดีตรงไหนก็เจ้าเป็นยักษ์แล้วลูกหัวมันล่อเลยอีกยักษ์แน่ๆเลยเนี่ยเฮ้ยมันมีเขี้ยวด้วยแม่ยักษ์ผู้หญิงมีเขี้ยวยังไงก็เป็นผู้หญิงอะแม่อย่างนี้เรียกว่ายักษ์อะไรนะแม่ยักษ์สีลูกยักษ์ผู้หญิงเรียกยักษ์สีแล้วยักษ์ผู้ชายเนี่ยมันเรียกอะไรนะเรียกยักษ์สาใช่ยักษ์ผู้ชายเนี่ยเขาเรียกยักษ์สาแล้วยักษ์เนี่ยมีชื่อมั้ยมีชื่ออะไรชื่อยักษ์ยายยักษ์ยายใช่ยักษ์ยายและตอนนี้ข้ากำลังยักษ์ยายสายสะโพก
พาเจ้าสองคนไปเมืองยักษิณีเพื่อเป็นอาหารปรุงสำเร็จในพิธีอภิเษกของพระธิดาพกากาศและเจ้าชายมณีพิชัยฮะองค์มณีพิชัยแม่นอีหนีตัวเดี๋ยวก่อนยักษ์ใหญ่ข้าขอถามอะไรเจ้าหน่อยมีอะไรนะรอบกรามน้อยจะมีงานอภิเษกเจ้าชายมณีพิชัยกับพระธิดาเมืองยักษ์จริงๆหรอก็จริงนะสิพระแม่เจ้าวาสันมีรับสั่งให้พวกข้าออกมาหาอาหารเพื่อนำไปปรุงขึ้นโต๊ะเสวยในพิธีอภิเษกไม่ต้องกลัวหรอกกรามน้อยเนื้อของผู้บริสุทธิ์จะได้รับการปรุงถวายเป็นอาหารชั้นเลิศข้าขอถามอีกหน่อยถามว่าปรุงดิบปรุงสุกใช่ไหมดั้งเดิมยักษ์เนื้อมนุษย์ดิบดิบหักแห้งหักขาหักคอยัดเข้าปากเดียวเดียวเดียวแต่เพราะองค์มณีพิชัยทรงเป็นมนุษย์พระแม่เจ้ามีรับสั่งให้ลงครัวใช้วิธีการตุ๋นตุ๋นเหรอใช่เนื้อมะพร้าวน้อยจะได้รับการตุ๋นแล้วใส่เครื่องสมุนไพรเจ้าจะหอมซึ่งยิ่งกว่าที่เจ้ามีกลิ่นกายหอมอีกนะมะพร้าวน้อยพวกสรรพสัตว์หายไปไหนกันหมดแล้วล่ะหมดแล้วนี่เจ้าพวกสัตว์ป่าพาเรามาจนถึงหาดทรายนี่ข้างหน้าไม่มีทางไปอีกแล้วนอกจากทะเลกว้างบรรดาสรรพสัตว์กำลังจะบอกอะไรแก่ข้าพรามน้อยเดินทางออกไปยังท้องทะเลอย่างนั้นเหรอโอ้นี่นี่อย่ามามองข้านะข้าเป็นเต่าอายุ300ปีก็จริงอะแต่ข้าน่ะกลัวน้ำข้าใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนบกแต่เจ้านั้นเป็นเต่าเจ้าบินได้แล้วทำไมจะว่ายน้ำไม่ได้ฮะเฮ้ยไอ้เจ้านกกวักก็เพราะว่าข้าอุตริบินได้นะสิข้าก็เลยว่ายน้ำไม่เก่งถ้าพวกสัตว์ป่านำทางเรามาจนถึงหาดทรายเนี้ยก็หมายความว่าพ่อพรามน้อยอ่ะเดินทางไปในท้องทะเลจริงๆด้วยอุ้ยเฮ้ยอย่ามามองข้าอย่างงั้นนะข้าน่ะรูปหล่อก็ไม่ได้หมายความว่าข้าน่ะจะทำอะไรได้ทุกอย่างนะความหล่อน่ะมันติดตัวข้ามาตั้งแต่กำเนิดมันช่วยอะไรไม่ได้จริงๆเจ้าบินได้ดังนั้นเจ้าต้องว่ายน้ำได้ใช่ไหมนั่นไงเฮ้ยงานเข้าต้วมเตี้ยมอีกตามเคยข้าบอกแล้วไงว่าข้าน่ะจากท้องทะเลไปนานข้าน่ะไม่สันทัดการว่ายน้ำโอ้ยเฮ้ยยังจะบังคับให้ข้าน่ะบรรทุกพวกเจ้ามาอีกเฮ้ยอย่าบ่นนักเลยเจ้าต้วมเตี้ยมถึงท้องทะเลจะกว้างใหญ่ก็ไม่ง่ายที่จะหาพรามน้อยพบหนทางน่ะมันอยู่ที่ปากใช่แล้วไอ้ต้วมเตี้ยมไปถามทางมีแต่ใช่มีแต่ใช่มีแต่สั่งมีแต่สั่งน้ำทะเลทำไมมันเค็มอย่างนี้วะนี่แม่ยักษ์ย้ายจ๋าแม่ยักษ์เจ้าจะเอาข้าเนี่ยกับลูกอ่ะไปเป็นเครื่องเสวยในงานอภิเษกของใครนะพระธิดาประกาศกาศกับเจ้าชายมณีพิชัยนี่แต่ข้าได้ยินว่าองค์มณีพิชัยเนี่ยเป็นมนุษย์และพระธิดาของเจ้าเป็นยักษ์มนุษย์กับยักษ์จะอยู่กันได้เหรอได้สิเพราะพระธิดาพกากาศของข้าทรงเลือกเจ้าชายมณีพิชัยเป็นคู่อภิเษกและงานนี้พระแม่เจ้าทรงมีรับสั่งให้ตำน้ำพริกละลายทะเลให้มันเผ็ดไปทั้งมหาสมุทรเลยแหละแน่เจ้าสองตัวเตรียมตัวเป็นอาหารส่งเครื่องเถอะเฮ้ยแม่
ันก็คืออาหารเสวยของยักษ์นั่นแหละรวยตายแน่เลยลูกมันดีพี่ชายกลับมาหรือยังยังเลยเพคะเสด็จแม่มันคงเป็นเวรกรรมที่ข้าพรากผัวพรากเมียข้าพรากมันดีพี่ชายไปจากยอพระกินพรามน้อยถึงได้พรากลูกของข้าไปเสวยพระโอสถเธอไปฆ่าพระมเหสีข้าเป็นห่วงมณีพิชัยตอนนี้ข้าสำนึกผิดแล้วว่าสิ่งที่ข้าทำเนี่ยมันช่างบาปนักข้าใส่ร้ายว่านางกินแมวเสด็จแม่พี่คะเรื่องเราก็ผ่านมานานแล้วแล้วก็ไม่มียอพระกินแล้วทรงลืมเรื่องราวแต่หนหลังซะเถิดไปคะทรงคิดหาทางติดตามตัวพี่มณีพิชัยกลับอยุธยาดีกว่าไปคะช่วยประคองข้าไปที่หน้าต่างหน่อยสิข้าอยากจะเห็นแม่น้ำอยุธยาอยากนะพี่คะเสด็จแม่เอ๊ะทำไมล่ะเบคะโหขืนพาเสด็จแม่ออกไปตากลมเดี๋ยวก็อาจจะไข้กลับได้นะสิจริงๆด้วยประทับอยู่ในตำหนักนี่แหละคุณเท้าเจ้าพี่มณีพิชัยเสด็จกลับมาต้องขึ้นเฝ้าพระมารดาทันทีมณีพิชัยสุมในอกสถานทกสะท้อนกลั่นแสนหวั่นไว้จะโทมทาข้าฟันยักษ์บรรลัยก็ยังใจเกรงบาปสาบส่งองค์กำหางทางทำอุบายเพื่อคลายพรใช้แผนสอนแผนลวงเป็นบ่วงส่งจะลดท่าลดยศทะลดทนงเมื่อคำลงในราตรีกะนีนางยังไงเพคะองค์มณีพิชัยไม่ว่าเสด็จพี่จะหนีไปทางไหนเนี่ยก็ไม่รอดพ้นสายตาของยักษ์หรอกเพคะทรงยอมเป็นพระสวามีของหม่อมฉันจะดีกว่าข้ากำลังคิดอยู่นี่หมายความว่าพระองค์ยอมเข้าพิธีอภิเษกกับหม่อมฉันแล้วใช่ไหมเพคะข้าหมายความว่าข้าขอคิดดูก่อนก็ยังดีที่คิดได้ถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันจะให้เวลาพระองค์คิดไม่เกิน3วัน3วันเพคะ3วันแล้วก็เข้าสู่พิธีอภิเษกกับหม่อมฉันนางนั้นเปรียบนางหงโลกตะลึงลงรักโลกตะลึงลงรักยอพระกลิ่นเธอพรามน้อยข้าจะขังเจ้าเอาไว้ในกรงนี้
พื่อรอเวลาปรุงเครื่องเสวยเดี๋ยวก่อนยักษ์รูปงามข้าเหรอหรือว่าข้าอ้าวแน่เลยไปโอ้ยโอ้ยพวกเจ้าทั้งหมดนั่นแหละจงตอบคำถามของข้าด้วยเมตตาเถิดว่าองค์วันนี้พิชัยอยู่ในเมืองยักษินีเหรอใช่เจ้าชายมณีพิชัยทรงประทับทรงพระสำราญอยู่ในเมืองยักษินีเพื่อรอการอภิเษกทรงพระสำราญจริงๆเหรอพระธิดาพกากาศของข้างามเลอท่าไหนเลยพระองค์จะไม่ทรงพระสำราญพรามน้อยเจ้าอยู่ในกรงนี้อีกไม่นานหรอกไม่เกิน3วัน3วันเฮ้ยแม่3วันเองเหรอใช่3วันปรุงสดถวายหน้าพระที่นั่งในงานพิธีอภิเษกเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมของยักษ์ที่ต้องกินเนื้อมนุษย์ถ้าไม่กินก็ไม่ใช่ยักษ์เฮ้ยแม่ข้าน่ะไม่น่าเลยไม่น่าจะเห่อเหิมทะเยอทะยานอยากจะเข้ามาอยู่ในวังเลยถ้าข้าอยู่ที่บ้านป่าเนี่ยก็ไม่ต้องมาเป็นอาหารปรุงสำเร็จของพวกยักษ์อย่างเงี้ยใช่ก็เป็นพ่อแม่ไงสอนให้ข้าอยากได้นู่นอยากได้นี่พอข้าอยากได้อะไรแม่ก็หามาประเคนให้ข้าก็แม่รักลูกอ่ะแม่ก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อลูกแม่ก็อวยแก่ลูกอยากให้ลูกมีความสุขแล้วเป็นยังไงล่ะด้วยอ่ะนี่เจ้าสองคนเนี่ยเหมือนใครรู้ไหมเหมือนใครก็เหมือนพระแม่เจ้าวาสันกับพระธิดาประกากาศนะสิทรงเลี้ยงพระธิดาตามพระทัยทุกอย่างทรงปรารถนาอะไรก็หามาถวายแม้แต่ผู้ชายโอ้ยหม่อมฉันตกใจหมดนึกว่าแมวดำแล้วมีอะไรกันเหรอเพคะพระธิดาดูท่าทีแปลกๆตั้งแต่อยู่ในพระตำหนักของพระมเหสีแล้วเพคะอย่าบังอาจพาเสด็จแม่ออกมานอกตำหนักเชียวนะใช่ไม่ใช่เพราะข้ากลัวเสด็จแม่จะทรงไข้กลับพระโดนลมหรอกแต่ข้ากลัวว่าเสด็จแม่จะทรงรู้มีแพจอดอยู่กลางแม่น้ำอโยธยาเจ้าหญิงไม่ห้วยถึงอโยธยาแล้วโอ้ยแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะเพคะเพราะรถมณีพิชัยไปเป็นทาสของพราหมณ์น้อยไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่เราต้องปิดเรื่องเจ้าหญิงเหมยฮวยเป็นความลับอย่าให้เสด็จพ่อกับเสด็จแม่ทรงรู้ไปอันขาดอ้าวเพราะถ้าเจ้าหญิงเหมยฮวยขึ้นจากแพเหยียบแผ่นดินอยุธยาแล้วเราจะหาเจ้าพี่มณีพิชัยที่ไหนไปเข้าพิธีอภิเษกล่ะแล้วเจ้าหญิงเหมยฮวยล่ะเพคะก็ปล่อยให้นางรอเกอร์เป็นแม่สายบัวอยู่กลางแม่น้ำอโยธยาน่ะสิทำไมทัพนี่มันอะไรกันอโยธยาทำไมปล่อยให้องค์หญิงเหมยหวยคอยอยู่บนแผ่นนี่2วันแล้วทำไมไม่ส่งเสลี่ยงทองมารับสักทีสีปึกสองพระธิดาออกอกจะนำความครึ่งกราบทูลองค์เหนือหัววิชัยนุรางค์ที่ทางไปทับโค้ข้าจะไปเองช่างเถอะหากอโยธยาไม่รับข้าเข้าเมืองข้าก็จะไม่ได้พระเจ้าค่ะการอภิเษกเป็นเรื่องของกลยุทธ์จะเสด็จกลับตอนนี้ไม่ได้ขอตรงนี่ท่านร่วมวางกลยุทธ์นี้กับเสด็จพ่อของข้าด้วยงั้นหรอถ้าอย่างนั้นข้าจะรอเสลี่ยงทองจนกว่าองค์มณีพิชัยจะรับข้าเข้าวังเพื่ออภิเษกท่านพอใจหรือยัง
นี่เรามาไกลแค่ไหนแล้วเจ้าตุ้มเตี้ยมโอ้ไม่รู้ท้องทะเลกว้างไกลไม่สิ้นสุดแล้วข้าจะรู้ไหมอ่ะว่าเราถึงไหนแล้วอ่ะไม่เห็นมีเกาะแก่งให้พึ่งพาเลยอ่ะใช้น้ำลุดท้องเหรอมันก็เค็มเหลือเนี่ยข้าหิวแล้วนะเจ้าตุ้มเตี้ยมข้าก็หิวปัดโถเอ้ยไม่รู้อะไรซะแล้วท้องทะเลน่ะมีอาหารอุดมสมบูรณ์คนในทะเลเลยไม่อดเดี๋ยวข้าจะพาไปเฮ้อนั่นไงเจอพอดีเลยไหนอ้าวเกาะข้าให้แน่นๆเดี๋ยวข้าจะพาไปไหนล่ะเจ้าตัวเตี้ยสั่งให้เตรียมการงานอภิเษกลงหลักเลขสร้างพระพลาหน้าเมืองใหญ่โทมกระดูกปลูกเป็นตังตั้งเรียงไปด้วยซากไซของมนุษย์สูตรลับมือตาแล้วจัดเนื้อเรียงรายระยะด้วยกะโหลกติดธงโบกริ้วสวายในแสงกลาเมื่อลมซัดพัดโลมโทมลงมาทั้งทาราทั้งเกลียวคลื่นก็คลื่นเคร่งข้าจะจัดงานอภิเษกให้ลูกปะกาอากาศของข้าให้เกลือกไกลทั่วท้องทะเลลูกของข้าเนี่ยคงจะมีความสุขเมื่อได้อภิเษกกับเจ้าชายมณีพิชัยเพคะพ่อแม่เจ้าเราจะจัดงานฉลองกัน7วัน7คืนกุ้งหอยปูปลาในท้องทะเลจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะความคึกคลื้นเกษมสำราญของพระธิดาปะกาอากาศเพคะใช่แล้วอาหารการกินที่จะนำมาในงานฉลองล่ะกระหม่อมฉันจัดเตรียมไว้พร้อมแล้วพระเจ้าค่ะหม่อมฉันก็มีสูตรเด็ดสำเร็จนะไปคะยังไม่พอพวกเจ้าต้องไปหามนุษย์มาข้าจะฉีกมันเป็นชิ้นๆเกือบไปแล้วมั้ยล่ะเกือบจะกลายเป็นอาหารปลาหมึกแทนที่จะได้กินปลาหมึกสดได้ล่ะเฮ้ยเจ้าตุ้มเตี้ยมนี่เฮ้ยชี้ชะเป็นเพราะเจ้านั่นแหละเจ้าตุ้มเตี้ยมแหมมาทำเป็นคุยว่าอยู่ในทะเลมา300ปีแค่จะหาอาหารใส่ท้องในตอนนี้ยังไม่มีปัญญาเลยอ้าวเฮ้ยอย่ามาบ่นนักเลยนะก็ข้าได้ย้ายที่อยู่ไปอยู่บนบกสนานแล้วใครจะไปรู้ล่ะว่า300กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยปลาหมึกอะมันจะตัวใหญ่ใหญ่แล้วนี่เกิดอะไรขึ้นทำไมท้องทะเลมันปนอย่างนี้ทั้งตุ้มเตี้ยเฮ้ยสวยซึ้งจับจิ้นเหมือนเดือนลอยอยู่บนดินแต่หอมเหมือนเดือนลอยอยู่บนดินแต่หอมรินถึงฟ้าเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยทำไมท้องอะไรมันปนอย่างนี้จะตุ้มเตี้ยเกิดอะไรขึ้นตัวที่ปนทะเลอ่ะคือข้าเอง
ินอาหารที่ทับความน้อยเพราะแม่เจ้าสั่งมาว่ามนุษย์ที่ถูกจับมาให้กินน้ำกินอาหารร่างกายจะได้ไม่สู้ตอนที่ปรุงสดช่างน่าเวทนานะยักษ์กินเนื้อมนุษย์เหมือนสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กแล้วนี่องค์มณีพิชัยเข้ามาอยู่ในเมืองยักษ์จะต้องเสวยเนื้อมนุษย์หรือไม่ไม่ต้องห่วงองค์มณีพิชัยหรอกพรามน้อยเพราะพระกยาหารที่โรงครัวปรุงขึ้นเพื่อถวายแก่องค์มณีพิชัยเป็นของที่ปรุงขึ้นเป็นพิเศษพิเศษพิเศษยังไงหม่อมฉันนำพระกยาหารมาถวายพระองค์ป่วยสิพคะเนี่ยคือคนเรือที่พลัดหลงมาบ้างก็เรือแตกบ้างก็หลงทางยักษ์ก็เลยจับไว้เป็นอาหารของยักษ์เพคะเจ้าว่าเจ้าจับคนเรือแตกมาขังไว้หรอเพคะยักษ์ต้องกินคนคนต้องเป็นอาหารของยักษ์พระองค์ก็เช่นกันพออภิเษกกับพระธิดาพกากาศแล้วก็ต้องกินคนเหมือนยักษ์นะเพคะไหวสิเพคะข้ายังไม่หิวอ่ะอ้าวนี่พกากาศเพคะเจ้าว่ายักษ์จับคนเรือไว้ขังกินขังไว้ที่ไหนหรอปลดปล่อยพวกเจ้าด้วยวิชาที่ท่านภูมิมีเมตตาสอนไว้ให้แก่ข้าจงกลายเป็นแมลงบินไปทางทิศเหนือเมื่อได้กลิ่นน้ำกลิ่นดินเจ้าจะกลับกลายเป็นมนุษย์แล้วจงกลับไปสู่บ้านเรือนตนเถิดไม่เห็นมีใครเลยหรือว่าพกากาศจะโกหกเข้าเมืองอโยธยาเพื่อเตือนให้อโยธยาส่งเสลี่ยงทองมาเชิญเสด็จพระธิดาหากอโยธยาพอใจจะต้อนรับข้าไว้ในฐานะสะใภ้ท่านก็ไม่จำเป็นต้องส่งเทียบไปเตือนชาวอโยธยานอกจากว่าไม่มีผู้ปรารถนาจะเข้าอภิเษกกับข้าหรือไม่ก็เพราะองค์มณีพิชัยทรงรู้ว่านี่คือกลลวงพระธิดาบ้านใครใครก็รักอู่ข้าวอู่น้ำของผู้ใดคนคนนั้นย่อมรักษาข้าจะรอเสลี่ยงทองอีกเพียงวันเดียวหากพรุ่งนี้แสงตะวันขึ้นอโยธยายังคงสงบนิ่งข้าจะกลับพระธิดาพระเจ้าค่ะนั่นหมายถึง
เสด็จพ่อของข้าจะกรีทัพเรือมาตีเมืองอโยธยาต้องจำยอมแพ้พ่ายแสนสงสารยอมรักลิ้นเอ้ยเป็นยังไงบ้างนางเหมยหวยมันกลับไปหรือยังใช่มันมาลอยแพรอเสลี่ยงทองอยู่นอกแม่น้ำหน้าวังอยุธยามา3วันแล้วมันกลับไปหรือยังยังพระเจ้าค่ะเอ๊ะทำไมล่ะข้าแกล้งให้มันลอยแพอย่างนั้นทำไมมันถึงยังไม่ยอมกลับพระธิดาพระเจ้าค่ะเรื่องนี้เกล้าหม่อมฉันว่านำความไปกราบทูลองค์เหนือหัวดีกว่าพระเจ้าค่ะเรื่องมันใหญ่โตเกินกว่าที่เกล้าหม่อมฉันกับหมู่ห้อยเนี่ยจะรับผิดชอบได้พระเจ้าค่ะที่ยอมให้องค์หญิงเหมยหวยเข้าวังนางก็รู้นะสิว่าเจ้าพี่มณีพิชัยไม่อยู่ก็เป็นเรื่องอยู่ดีนั่นแหละเอาอย่างนี้สมรดาวยังไงเราต้องทำให้นางกลับไปก่อนที่หมื่นห้าวกับหมู่เกสรจะนำเสด็จเจ้าพี่กลับมาอโยธยาโถโดนยักษ์จับมาขังนี่เป็นเมืองยักษ์ข้าจะไปรู้ได้ยังไงล่ะเอ้ยเนื้อของข้าเนี่ยนะก็เป็นที่ปราถนาเฮ้ยเกิดเป็นเต่าเนี่ยใช่ว่าจะปลอดภัยเลยนะเฮ้ยเป็นนกนะไม่ยิ่งกว่าหรือมีแต่คนนิยมกินสัตว์ปีกไม่น่าเลยเป็นเพราะเจ้านั่นแหละเจ้าต้วมเตี้ยมพาพวกเราเข้ามาในเขตเมืองยักษ์เฮ้ยอย่าไปโทษเจ้าต้วมเตี้ยมมันเลยเป็นเพราะข้าต่างหากล่ะถ้าข้าไม่ออกความคิดเรื่องตามหาพรามน้อยน่ะนี่เราอย่ามาถกเถียงกันเลยนะว่าเนี่ยมันเป็นความผิดใครข้าว่าเราตามมาถูกทางแล้วล่ะเราถูกจับพรามน้อยก็อาจจะถูกจับนี่ตอนที่ทหารยักษ์จับเรามาขังไว้ในกรงข้าเห็นหน้าเมืองยักษ์เหมือนมีการจัดพิธีอะไรใหญ่โตจริงสินะข้ากลัวยักษ์กินจนลืมเพราะพิธีนี้ได้แน่มันถึงได้จับผู้คนมานกกวักด้วยเต่าด้วยแต่เต่ายังข้าไม่ยอมข้าก็ไม่ยอมพวกเราต้องหาทางหนีให้ได้ใช่ต้องหนีให้ได้ใช่ต้องหนีแต่ว่าจะหนียังไงดีล่ะเดี๋ยวก็รู้อะไรนะมันหนีไปกันหมดเลยเหรอพระเจ้ากับพระแม่เจ้าไม่มีร่องรอยการหนีหายมันหนีออกจากกรงขังเหลือแต่กรงขังเปล่าๆพระเจ้ากับพระแม่เจ้านี่มันหนีไปกันหมดเลยเหรอไม่เหลือแม้แต่คนเดียวเลยเหรอพระเจ้ากับพระแม่เจ้าไม่เหลือแม้แต่คนเดียวพระเจ้าค่ะองค์มณีพิชัยข้าไม่ได้เป็นคนปล่อยมันโดนพวกนั้นแต่การที่มีผู้หนีรอดไปได้ข้าก็ยินดีองค์มณีพิชัยเสด็จแม่ยังไม่ทรงรู้ถ้าเสด็จแม่ทรงรู้ว่าหม่อมฉันเป็นคนยอมบอกความลับเรื่องที่คุมขังมนุษย์เสด็จแม่ก็จะลงโทษองค์มณีพิชัยแต่เมื่อตอนข้าไปถึงกองขังนั้นก็มีผู้ช่วยมนุษย์ให้หนีไปแล้วใครกันข้าไม่รู้แต่ข้าคาดหมายว่าต้องเป็นผู้มีวิชากากาตอนนี้ข้าจะไม่ค่อยแน่ใจว่าข้าจะพิเศษกับเจ้าเป็นยักษ์ข้าเป็นคนยักษ์กับคนจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงใส่ร้ายป้ายคนหนึ่งว่า
าเคยโง่เขลาเชื่อคำพมันดาว่าเมียของข้าเป็นผีร้ายมันช่างน่าขันนะข้าน่าจะคิดได้ว่าคนกับผีร้ายอยู่ด้วยกันได้ยังไงข้านี่มันช่างโง่เขลาจริงๆองค์มณีพิชัยยอมอภิเษกกับหม่อมฉันเถอะนะเพคะแล้วหม่อมฉันจะเลิกเป็นยักษ์อะโอ้ยไม่ได้นะเพคะทำไมจะไม่ได้ล่ะก็ในเมื่อข้ารักองค์มณีพิชัยข้าไม่อยากเป็นยักษ์ข้าอยากจะเป็นมนุษย์เหมือนพระองนั่นไงนางเหมยฮวยมันอยู่ในแพนั้นไงหน้าสังเวชนักหน้าตาหรือก็พอดูได้ไม่นี่ตาบอดจมูกเบี้ยวทำไมถึงหาผัวที่กรุงจีนไม่ได้ต้องเร่ร่อนลงเรือสำเภามาขายความเป็นหญิงถึงอโยธยาเจ้าหรือว่ากรุงจีนไร้ชายที่คู่ควรมีแต่แม่ทัพต่ำสักกาธิดาเจ้ากรุงจีนจึงต้องปีนขึ้นไปประทับอยู่บนคานชิชะยาช่างน่าหัวเราะจริงๆแม่หญิงขายกายให้ชายชมยังมีค่าซะยิ่งกว่านางพวกที่เล่นมาไกลโดยเรียกเพียงเสลี่ยงทองอย่าท่านแม่ทัพจงปล่อยให้นางแสดงความสามหาวข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าหญิงในอโยธยาจะต่ำช้าเพียงใดจ้องมาสิต่ำช้าไม่อย่างนั้นน่ะเจ้าจะมาแย่งคนที่มีเจ้าของแล้วทำไมใช่ข้ากับสุดาเดือนเป็นขั้วพิเศษของเจ้าพี่มณีพิชัยแล้วจู่ๆเจ้าจะมาชุบมือเปิบขึ้นแค่ไหนพิเศษไม่เรียกว่าแย่งผัวชาวบ้านเดี๋ยวจะเรียกอะไรกลับกรุงจีนข้าจะทูลฟ้องเสด็จพ่อให้กลับมาทำศึกอโยธยาพามน้อยล่ะสงสัยพามน้อยคงจะโดนขึ้นซัดไปทั้งหนึ่งแล้วล่ะพระเจ้าข้าพ่อรถที่พี่ตามเจ้ามาเพราะมีเรื่องที่เจ้ายังไม่รู้น้องไม่อยากรู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแม้แต่เรื่องที่เจ้าเป็นพนักดายปาตาลีอย่างนี้เหรอไปคงผางเผาภาษาราชมงเทียงลูกเล็กเด็กแดงจะไม่ตายไปด้วยหรือขอรับทั้งแม่ทัพการศึกไม่มีข้อยกเว้นสำหรับความตายอโยธยารักษาชีวิตในยามนี้ก็สายเกินไปแล้วเมื่อพระธิดาเสื่อมพระเกียรติกิตยศของเจ้าหญิงกรุงจีนก็สมควรแล้วที่อโยธยาจะพังพินาศนางนั้นเปรียบนางหงโลกตะลึงหลงรักยอพระกลิ่นเธอสวยซึ้งจับจินเหมือนเดือนลอยอยู่บนดินแต่หอมรินเ